ตอนนี้เป็นเวลาตี 36 นาทีผมไปเซเว่นเจอกับว่าบะหมี่เผ็ดกระป๋องเขาเป็นสีขาวสดใสน่ารักแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันรกกำลังจะมาบะหมี่ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Carolina Reaper นะครับ Spicy Chicken ความเผ็ดของตัวพีค 2,200,000 ซึ่งมากกว่าตัวที่เราเคยรีวิว Gold Pepper อยู่แค่ร้านเดียวเท่านั้นเองเปิดออกมาก็มีเครื่องปรุงมีช้อนแล้วก็เส้นสีพูสดใสน่ารักอ่ะเติมน้ำลงไปสีน้ำนี่แบบสีผูเห็นถึงอนาคตลำไรไปหวานแหน่เลยเราลองชิมเส้นนะครับเส้นเปล่าๆนี้ไม่มีรสชาตินะตอนแรกผมคิดว่าเส้นมันจะมีความเผ็ดนะครับไม่มีเลยโอเคมาปรุงกันเลยไอ้เราก็กินเผ็ดไม่เก่งทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเตรียมของมาเยอะแยะกินเข้าไปคำแรกนะครับคำแรกนี่ยังเฉยๆนะไม่เฉยครับมันตีขึ้นมาเลยเผ็ดร้อนแสบรู้สึกเผ็ดว่าตัวกระป๋องดำอีกนะรสชาติก็จะแบบหวานเค็มนะฮะเป็นรสของบะหมี่เผ็ดรสไก่แต่ความแตกต่างก็คือความเผ็ดที่มันพุ่งตีขึ้นมาแบบร้องไห้แบบสุดๆกินไม่ไหวนะครับใส่ท็อปปิ้งเล็กน้อยใส่หมูยอหมูยออันใหญ่หลังจากใส่หมูยอไปนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็กลายเป็นหมูยอรสเผ็ดจบการรีวิว